มอเตอร์เวย์ไปถึงโคราชสักทีครับจะได้ช่วยลดปัญหาการจราจรช่วงเทศกาลได้บ้างถือได้ว่าฝันนี้ใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะกับโครงการสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน3เส้นทางด้วยกันคือพัทยามาบตาพุธบางปะอินนครราชสีมาและบางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรนะครับประกอบไปด้วย10ทางแยกต่างระดับนะครับ9ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วก็8ที่พักริมทางซึ่งมีทั้งระดับเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับเซอร์วิสแอเรียแล้วก็เรสแอเรียนะครับโดยเส้นทางเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางที่มีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทั้งเส้นทาง196กิโลเมตรนะครับโดยในช่วงแรกนะครับจากบางปะอินไปสระบุรีนี้จะมีขนาด6ช่องจราจรนะครับและเลยสระบุรีตรงบริเวณปากช่องขึ้นไปนะครับบริเวณปากช่องขึ้นไปจะเป็น4ช่องจราจรโดยเส้นทางนี้นะครับจะต้องผ่าน3จังหวัด12อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะผ่านในอำเภอบางปะอินวังน้อยแล้วก็อุทัยนะครับในขณะที่สระบุรีนะครับจะผ่านที่อำเภอหนองแคอำเภอเมืองอำเภอแก่งคอยและอำเภอโมกเหล็กนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจังหวัดนครราชสีมานะครับเส้นทางจะผ่านที่อำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสอและก็อำเภอเมืองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์